สวัสดีค่ะลูกศิษย์แม่มดทุกๆคนเลยวันนี้แม่มดมีบททดสอบนะคะมีการบ้านมาฝากพวกเราก็คือเคสคุณวินัยไกรบุตรนะคะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีคนส่งอินบ็อกซ์มาให้แม่มดเยอะเลยเอาเป็นว่าพวกเราที่เรียนเป็นลูกศิษย์แม่มดมาจะ2ปีแล้วนะคะลองดูเคสนี้แล้วลองวิเคราะห์แล้วก็ลองวิเคราะห์ค่ะแล้วก็ส่งกันบ้านแม่มดบอกว่าในกรณีเคสคุณวินัยซึ่งตอนนี้เราก็จะรู้ตามที่คุณวินัยเล่าดูแผลจากข้างนอกนะคะเท่านั้นเองเราไม่เห็นผลเลือดเราไม่เห็นรายละเอียดของยาที่คุณวินัยกินแต่แม่มดอยากจะให้พวกเรานะคะนักเรียนลองทำกันบ้านอันนี้ส่งมาดูค่ะ